จะส่งคือสมมุติถ้าทุกคนมาหาเรื่องสมมุติถ้าจิมมี่ไปหาเรื่องไอ้ปอมไปหาเรื่องทุกคนน่ะคือมันรับไม่ไหวรับดาเมจทั้งเมืองน่าจะกลมทืบเราอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงเอาแค่เป็นเคสๆไปให้แค่เฮียส่งกับไอ้ปุ๊กลุกพอคนอื่นไม่ต้องไปหาเรื่องใครอะไรทั้งนั้นอ่ะครับแค่นั้นเองครับปกติถ้าเฮียไม่สั่งลงก็ไม่ทำนะนั่นแหละนั่นแหละเฮียส่งเวลาสั่งอะไรอ่ะเอาให้ตัวเองให้จบอ่ะเข้าใจป่ะเคลียร์ตัวเองให้จบคืออย่างที่ไม่ใช่ผมไม่รักฝั่งนู้นผมก็รักฝั่งนู้นเหมือนกันอ่ะมารักเหมือนกันอ่ะแต่เพียงแค่ว่ามันเรื่องอย่างนี้มันควรที่ต้องเนียนกว่านี้เข้าใจป่ะต้องเนียนอ่ะจริงๆมันก็ไม่จริงๆมันก็ไม่ได้พลาดอะไรนะมันพลาดที่ว่าหมออ่ะคืองงที่หมอนั่นแหละประเด็นอ่ะมันคือออกมาจากจุดนั้นโคตรไกลอ่ะแล้วหมอบอกว่าเป็นรถคันเนี้ยนึกออกไหมทำไมต้องรถคันเราอ่ะไม่รู้ก็งงเนี่ยงงที่ว่าอ่ะคนตลบอ่ะมีสิทธิ์อะไรมาเห็นรถได้ไงว่ารถคันไหนอ่ะมันไม่มีทางไม่คือหมอพูดไงใช่หมอแต่ว่าหมอออกมาคือเอาง่ายๆนะขอบคุณชิจิแล้วมา50ดาวครับเห็นทางที่เลี้ยวออกมาทางเลเบลมั้ยออกมาจากทางนั้นน่ะที่ไปทําไม้ทําอะไรกลับมาทางนั้นหรือว่าไปนอกเมืองจะเข้าเมืองอ่ะทางนั้นต้องเลี้ยวอ่ะมันเข้าได้หมดอ่ะแต่ประเด็นคือมันบอกว่าเป็นรถเฮียส่งเงี้ยนึกออกมั้ยมันแปลกป่ะล่ะแม่แต่คือเขาก็เรียกหมอไวไปเปล่าถ้าหมอมาไวไม่มันถูกไหมยังไงมันไม่ถึงแบบมันแป๊บเดียวเองเข้าไปแป๊บเดียวปุ๊บหมอเขาจะมาโปรเซสของหรือเปล่าเขาบอกว่าเห็นก็พูดอะไรเรียกเสร็จหมดเรียกหมอไปอะไรเงี้ยแล้วหมอจะมาไวขนาดแบบจะเอาไว้ง่ายนะเขาอยู่ทางนั้นพอดีป่ะจากจุดเกิดเหตุอ่ะออกไปทางเกือบถนนใหญ่อ่ะเขาไม่ได้ตามจากจุดเกิดเหตุนะเขาตามตรงกลางถนนเลยอ่ะไม่มีใครเห็นรถคันนั้นสักคันหนึ่งจนมาถึงทางก่อนจะถึงเรเบลขึ้นจะเห็นว่ามีรถตามมาคันหนึ่งวิ่งตามมาแล้วก็เหมือนบีบแกเป็นรถ R32 อ่ะนั่นแหละแค่นั้นอ่ะมันนึกออกไหมเห็นแค่นั้นจริงๆเดี๋ยวถามไอ้ไห่ก่อนป่ะนึงไอ้ไห่เกี่ยวด้วยป่ะเห็นด้วยใช่ไหมไอ้ไห่มาก่อนหรือว่าไงเฮ้ยช่างทำไมเพื่อนเอ้ยมันเลเบลเนี่ยโอเคผมเข้าเมืองไป3วันโดนหวดไปสลบ2รอบ ไม่ต้องเคลียร์กันครับต้องเคลียร์กันให้มันเรียบร้อยดีครับพี่โจ๊กราพัฒน์ที่50ดาวครับของคุณพี่บิงครับบิงไก่นะครับ3 100ดาวนะครับเพิ่มเมืองไป3วันผมโดนหวดไป2รอบแล้วเป็นเมืองที่เดือดมากครับสนุกดีใช่ขนลุกเลยอ่ะยืนสมาธิยืนลุกจังเลยเอสอย่ายกแขนทำไมอ่ะเรียกอะไรไอ้เปิดตายยังเหม็นจิ้นอินเดียอะไรเนี่ยตายอยู่เตาออกเลย125ครับนะโจมีเหล็กยังครับไอ้เจ๊ไม่เอาเหล็กเปิดมาเฮียส่งคิดไงกลผมเนี่ยมันเป็นหน้ากากหรอใช่ลองถอดให้ดูหน่อยได้ไหมหน้ากากหัวล้านดูหน่อยได้ปะถอดจะหายปะคือเรื่องการปล้นยึดกฎเดิมต้องคุยอีกทางก่อนเอาไงเพื่อนปล้นก่อนเคสหลังเฮ้ยไอ้เรื่องเปลี่ยนสีรถอ่ะอืมไอ้เรื่องรถสีเหลืองอ่ะที่เฮียทำไมปล้นอ่ะมึงเจอก่อนหรือว่าหมอเจอก่อนหมอเจอก่อนเฮ้ยเฮ้ยมานี่หมอเจอก่อนคือเรื่องของเรื่องเนี่ยกูอยู่กาลาดไอ้ชมพูขับรถมาหากูแล้วก็บอกว่าขึ้นรถกูบอกไปไหนวะหลอกกูไปฆ่าไหมอะไรเงี้ยมันก็บอกขึ้นมาเฮือน่ากูไปถึงก็เจอลานะกับไอ้แจ็คกี้นอนตายแล้วแป๊บเดียวท่านหมอมันก็มาสองคนแล้วหมอก็บอกว่าเห็นรถเหมือนรถตู้รถ SUV อ่ะขับไปทางเลเบลเป็นรถสีเหลืองไอ้ลานะพอตื่นมามันก็รู้ว่ามีรถสีเหลืองเข้าเลเบลไง
เท่านั้นแหละมันก็เลยมาถามกูว่าถ้ามีรถสีเหลืองมาให้บอกด้วยอยากรู้ว่ารถใครแต่ถ้าเดาจากอาวุธเวลานั้นแล้วมันก็มีแก๊งเดียวที่อยู่ตอนนั้นน่ะก็คือแก๊งเฮียส่งอาวุธอะไรอ่ะใช่อะไรใช่อะไรสนับกับไม้เบสบอลนั่นแหละมันก็เลยหาแล้วกูก็บอกว่ามึงก็ต้องหาหลักฐานก่อนถ้ามั่นใจว่าเป็นเขาอ่ะมันก็เลยรอหาหลักฐานเมื่อเช้าอ่ะประมาณตีจะตีห้าอยู่แล้วเฮียกูจะไปนอนอยู่แล้วอ่ะฮะประมาณนั้นล่ะมาแล้วดาวกิมมาสองสามสามนี้เราไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าก็เขาถามตรงๆแล้วก็ยอมรับไม่ความผิดพลาดตรงไหนใช่ไหมอยากกระปุ้นใช่ไหมเอาอยากกระปุ้นแบบไม่รู้ตัวใช่ไหมคือหนึ่งไปหารถมารถตัวเองมาซื้อมาคันหนึ่งแล้วอยากเบิกเก็บให้ใครรู้เด็ดขาดเวลาเราปล้นอ่ะอย่าใช้สนับอย่าใช้ปากคาหลามใช้อะไรอ่ะใช้ไม้เบสบอลใช้ไม้กอล์ฟแต่ไม้เบสบอลกับไม้กอล์ฟมันตรวจ DNA ได้นะเขาบอกอ่ะไม่รู้นะแต่ว่าสนับอ่ะเฮียซ่งก็ต้องทำให้ตัวเองแบบไม่อยู่เมืองแล้วอ่ะเข้าใจไหมถ้าทำแบบนั้นอ่ะอันนี้เราไปคู่กันเลยอ่ะเขาก็รู้ว่าไม่ใช่แก๊งกะตีไม่ใช่แก๊งพี่หมีละฮะพยายามกลบให้หมดอ่ะและเรื่องรถอ่ะใช้ก่อเหตุแล้วของเราอ่ะเอาไปทิ้งน้ำเลย uh-huh. ใช้เฉพาะแค่ตอนก่อเหตุแค่นั้นเองอย่าใช้รถประจำเรา uh-huh. อย่ารถคันนี้คือต้องไม่มีตัวตนเอารถขโมยก็ได้นะปุ๊บว่าใช่รถขโมยก็ได้ง่ายสุดเลยไม่ต้องซื้อด้วยเอารถขโมยก็ได้อย่าให้รู้ถึงเราแค่นั้นเองไม่ใช่ไม่ได้ห้ามปล้นได้เคหลังเหมือนเดิมแต่อย่าให้จับได้เหมือนเหตุการณ์นี้อีกมันเลยโป๊ะไปเปลี่ยนสีรถถูกต้องป่ะใช่อ่าฮะอันนี้เลเวลยังไม่อัพเลยเนี่ยปล่อยไปเก็บเวลมานานเนี่ยยังไม่อัพไม่อัวอัพแล้วอัวแทงแล้วไงไอ้นั่นงานเรียนที่เกาะอ่ะพอดีเมื่อคืนพาลุงมานาไปอัพเวลมาแต่ว่าสองคนนี้เขาไม่เคยลองป้นเขาอยากลองป้นดูก็เลยให้เขาลองที่เหล็กอ่ะอ่าฮะตอนแรกถ้าไปปล้นที่เกาะอะแหละแต่ว่าว่าลงมือเองไงอันนั้นน่ะมันมาหันหลังมันยังไงมันก็ไม่เห็นอยู่แล้วมันโคของอยู่พอดีไงแล้วอูก็แทง2ทีเดียวด้วยมันเลยไม่รู้ตัวแต่รอบเนี้ยมันพลาดตรงที่ว่ารถอ่ะมันดันมีคนเห็นไงหมอมาเห็นแล้วสงสัยว่าเป็นรถอะไรเงี้ยเอาจริงๆนะลุงไปปล้นกับวุ้ยๆขโมยรถไปเนียนกว่านี้เยอะเลยแต่ไปเจอแก๊งไม่มืดมีกระบอกสองคนโอ้โหหนีแทบตายเลยอ่าฮะอย่างทำมาให้มันงานเนียนๆอ่ะเนียนๆอ่ะแค่นั้นเองคืนมาคืนครึ่งตีมา138ก็มีแล้วเรื่องไอ้แก๊งเราทำยาแฟงเราเหล็กเราหยุดก่อนนะทำยาทำยาเสร็จทำข้าวผัดไปหาเพชรให้ตัวเองตีอาวุธอ่ะยาคนละคันรถหนึ่งก็ได้คนละคันรถก็ได้แบ่งว่าเก็บอะไรกันอ่ะโอเคจริงๆถ้าเอาจริงๆวันจริงๆถ้าอยู่กันเยอะขนาดนี้จริงๆนะมันทำแป๊บเดียวก็ได้แล้ว100เม็ดอ่ะแต่ไม่เคยอยู่กันอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องถ้าอยู่กันเยอะๆมันต้องไปโหมทำอ่ะตัวหัวหน้าลายๆก็ต้องไปกับเขาด้วยเพื่อจะไปซึมซับว่าวิธีการมันทำอย่างเงี้ยความเสี่ยงความเสี่ยงไม่หรือต้องไปลองดูมันจะซึมซับบรรยากาศบ้างใช่ไหมว่าจิ้มขอให้พี่จิ้มเอพีก็ได้หรือลองทำต้มยำสัก10หม้ออะไรเงี้ยลองมันสนุกต้องลองขับเรือไปมันตักลมตักอะไรบ้างลูกพี่ไม่จำเป็นต้องทำงานแ
ไม่มันต้องทำจริงเพราะว่ากูขับไปเอาจริงกูเคยทำเฮียท่องเป็นไงบ้างคนหนีกูหมดหน้าผมมีเมตตาดีกลัวคนอื่นไม่ได้ทำงานนั้นเลยไม่แบบมึงไม่เห็นผมอย่างนี้ให้ตัวเองไปทำเห็นนะเป็นกรอบปุ๊บกระโดดลงน้ำกันหมดไม่ต่อไปคนนี้ไม่ต้องไปทำงานขาวเนี่ยไอ้คนเนี้ยเนี่ยมันก็เป็นอีทานแล้วผักหน้าอะไรโหพี่ไออย่ามาว่าปุ๊บลุงนะหน้าลืออ่ะผมบอกเลยนะยิ่งกว่าหน้าลายอีกอ่ะรู้ทำงานดำได้โหมึงเอาออกไม่ได้นะบอกว่าพูดลูกนะพ่ออุตส่าห์แนะนำให้ใช้เหล็กเหล็กส่วนเหล็กอ่ะใครอยากทำก็ทำใครไม่อยากทำก็ทำอันนี้คือเราตอนนี้เราจะไม่ซีเรียสเราจะไปทำยาละตอนนี้เหล็กมันถูกแล้วด้วยมันรับกันแค่คันละหมื่นเองเดี๋ยวพูดลูกไปกันนะดอยเองเนี่ยคันละหมื่นว่าไงฝากเก็บยาหน่อยดิพี่เปล่าเรื่องอะไรไอ้ผักชีมึงก็ต้องอยู่ด้วยเพราะว่าไม่มีบัตรทองมีแค่ไม่กี่คนเดี๋ยววันเนี้ยผมปวดหัวมากเลยนั่งรถตู้มาเดี๋ยวพักผ่อนเรียบร้อยเดี๋ยวผมมายาวๆเลยอ่าฮะตอนนี้กูก็ไม่น่ามีอะไรละอ่ากัญชาเป็นซองมันดูดได้แล้วหรอดูดได้แล้วไม่ไม่ไม่มันดูดไม่ได้แล้วมันไม่มีประโยชน์น่ะขอบคุณดอมเร็วได้ครับมีมีประโยชน์เขาตอนนี้คือเมื่อกี้หนูกดที่ขวาแล้วมันไม่มีดูดอ่ะไม่มีแล้วทำให้มึงว้าเฉยเฉยอ่ะก็ดีแล้วเด้ไอ้ด้วยก็ดีก็ดีแล้วเด้อย่าคิดขวาเก็บของกูดูดประจำเลยเชงภาษาไว้แล้วมึงอ่ะส่วนเรื่องส่วนเรื่องไปป้นไปหาเรื่องอ่ะให้แค่สองคนตอนเนี้ยให้เฮียซ่งกับไอ้บุกลุกอย่าคนอื่นอย่าเพิ่งไปหาเดี๋ยวมันจะบานปลายเสียใจยังอีธานรับจบแทนสองคนนี้ได้อ่ะแต่ว่าไอ้ชาจิมี่มึงก็ไปหาก็ไปหาตามปกติอ่ะรู้ว่าใครเล่นก็เล่นเล่นไปอ่ะซูซ่าบอกเรื่องใหญ่ไม่ต้องไปหายังก่อนเพราะว่าเรารวมตัวกันแบบใช้เวลานานรวมยากเลยใช้เวลานานเข้าไม่ตรงเวลาคือแก๊งแต่ละแก๊งคือเขารวมกันแป๊บเดียวเรานี่ประมาณเนี่ยยืนๆตรงนี้ก็เป็น10คนแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยนานๆใช่มันเยอะขนาดนี้เคยเห็นคนเยอะๆอย่างเงี้ยมีหนึ่งมีหนคือช่วงดึกๆตอนผมอยู่ไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยไอ้แล้วบักชีมีอะไรเรียกเลยสวัสดีครับมันห้าคนทุกวันทุกคืนเลย5คนเฮียก็ได้เลยครับที่ทางเห็นเห็นประจำเลยเออเรียกได้เลยมีเรื่องมีอะไรเงี้ยเรียกมาเลยพูดแบบแก๊งผมอ่ะไม่เคยมีอย่างเงี้ยไม่เคยใครอยู่ทุกคืนใครที่อยู่ไงต้องเรียกรวมต้องเรียกรวมก็ถ้าเมื่อก่อนกูอยู่ให้ได้เหมือนกันบางคนมันมีหน้าที่ไงกลางคืนมันไม่ค่อยอยู่กันเพราะว่าเสาหลักไม่อยู่ไงเสาหลักก็ไม่ค่อยไม่ไปนอนอะไรเงี้ยพักผ่อนเข้าใจมั้ยเสาหลักไม่อยู่ก็กลางวันอย่างเงี้ยหรืออยู่ไอ้ทานเด็กๆมันก็อยากมาอยู่ด้วยอ่ะทําอะไรมันก็ทําหมดอ่ะใช่มั้ยกลางคืนไม่อยู่ปุ๊บอ่ะมันก็มีแยกๆกันไปกระจายกันไปหมดอ่ะแล้วแต่คนก็ต้องคุยกับเด็กว่าเออเนี่ยมาช่วยอยู่งานบักชีไว้อะไรเงี้ยไปไหนก็ไปทําด้วยกันมันจะได้ไอ้บักชีมันต้องขยันเหมือนตอนแรกๆแล้วอ่ะครับเนี่ยเดี๋ยวผมไม่น่าจะติดธุระอะไรแล้วตอนนี้เพราะว่าผมน่าจะทำได้ยาวๆแล้วตรงนี้ผักชีน่าจะติดจิ๋มอ่ะอีทานวินก็ว่าอยู่เหมือนกันมีจิ๋มอยู่คนนึงไปไหนตลอดกลางคืนนะว่าเห็นทุกวันเลยอ่าฮะแรงนะใส่ร้ายเพื่อนกูเหรอไม่ใส่ร้ายโอ้พูดเรื่องจริงอันนั้นก็เรื่องโอซีทั้งนั้นเลยส้มอ๋อเดาเตะเอาแล้วไปก็ตามนั้นเหมือนเดิมเรื่องไอ้ไปป้นเนี่ยจบแล้วก็ไปป้นใหม่เฮียซ่งก็พักป้นก่อนทำงานก่อนไม่ต้องพักอ่ะไปป้นใหม่เลยดวงไม่ค่อยดีนะเริ่มเผ็ดแล้วไม่ต้องไม่ติดไม่เอาจริงว่าเราไม่ได้ป้นกันมาตั้งแต่ไปรับคลิปแล้วนะไม่เคยป้นเลยเพิ่งมาเจอเมื่อวานเนี่ยเอ๊ะใช่ลองออกไปป้นกันสนุกไหมอะไรเงี้ยถ้าจริงเหมือนเฮียซ่งอยู่ตีนแหละไม่ได้หาเรื่องใครไงไม่พอดีแบบมันเป็นจังหวะที่ช็อตกับอยากลองป้นด้วยแหละตัดมันชุกแล้วลายถูกตัวซะด้วยต่อไปเรานี่นะใหม่เราอ่ะเดี๋ยวเราขายเหล็กซื้อรถกระบะให้คนละ4คันกระบะไอ้ 8,000 ใช่ไหม 6,000 8,000 8,000 ก็ได้นะคนละ4คันใช่อันนี้คือช้อยของช้อยใหม่เลยนะงานใหม่เลยนะเก็บยาทุกสีรวมโปรเซสส่งมันเรามาเปลี่ยนนะหรือส่วนเรื่องเหล็กเดี๋ยวกูป้นเอาเดี๋ยวเฮียส่งมันจะได้นี่ละได้ที่งานลดละเหล็กเราจะมีแบบบุฟเฟ่ละ
โอเคชอบจังเลยแอนดี้ไปขี่แล้วเข้าพันเลเวลอ่ะนะอ่าฮะแล้วก็โดนยำตีทั้ง 3-4 แก๊งอ่าฮะก็เหตุเกิดก็เพราะว่าเพราะเด็ดกูหายจะมาไปทำด้วยกันแค่นั้นเองโอเคก็เอาแก๊งใครที่มีรถไม่ถึง4คันยกมือขึ้นเลยเขาคุยสุรากันอยู่อ่ะเอารถไอจิมไปแล้วกันไม่น่าจะมีประโยชน์เฮ้ยๆๆรถกูแต่งมาแพงโอ้โหแค่สีกู40แล้วนะมึงอ่ะไปซื้อมาไม่เอาผมไม่เอานะไม่เชื่อคนอื่นทำดูให้แน่นะคนที่คนที่ไปซื้อแล้วอ่ะของเราไม่ต้องซื้อเพราะว่าไม่ใช่เอาไปแล้วหายกันนะของเราไอ้นี่ของเราทั้งอะไรนะไอ้ยาอะไรอ่ะยาอยู่ที่ลุงเองปล่อยไปหมดเลยลุงพาโมรูไปปล่อยก่อนนะผมไปคับยาก่อนเอาคับยาก่อนมีแต่ไคจูไปมั้ยเออไปปล่อยไคจูไปก่อนให้ไปชิงเงินเขียวมีเท่าไหร่เขียวตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่งั้นเดี๋ยวลงไม่เหลือเลยไปเดินลงหลังตึกแม่เฮียส้มครับขอเงินเขียวไอ้เนี่ยผมเอาซื้อสารไปหมดแล้วนะสารในตู้ประมาณ 50,000 ครบแล้วเอาผมจะได้ขับไปแค่ไปเจอกันที่ร้านรถเดี๋ยว2 2 3ลุกขึ้นมาเดี๋ยวอยากชอบพูดไปพูดมาแข้งเราน้ำวันมันยิ่งเยอะขึ้น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 เลยว่ะข้อกรรมแบบไหนดิแล้วกูอยู่กรรมยังไงเนี่ย